สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำขนมหวานกันนะคะที่มีชื่อว่าทาร์ตผลไม้นะคะเปิดมาก็ร่อนแป้งใส่กันเลยทีเดียวนะคะเราใช้แป้ง250กรัมนะคะแล้วโอก็ใช้น้ำตาลหญ้าหวานนะคะ100กรัมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลวานิลานะคะ1ซองนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะเราใช้เนย80กรัมนะคะเทลงไปในแป้งของเราเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ไข่2ฟองนะคะแล้วโอก็ใช้นี่ฮะกลิ่นมะนาวนะคะถ้าใครมีมะนาวสดก็ใช้ผิวของมะนาวสดฝนลงไปได้เลยนะคะวันนี้โอใช้เป็นแบบนี้นะคะเราก็นวดเนยนะคะผสมกับแป้งไปก่อนนะคะแล้วค่อยเติมไข่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็นวดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะแล้วเราก็นำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็วางใส่ลงบนพิมพ์หน้าพิมพ์นี่โอได้ทาน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะได้ไม่ให้ติดก้นนะคะนี่นะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วก็ใช้ก้นของแก้วเล็กๆนี่นะคะมาทำเป็นร่องเป็นหลุมๆแบบนี้นะคะต่อมาเราจะมาเตรียมในส่วนของครีมทาร์ตกันนะคะโอ้ใช้สตรอเบอรี่หั่นเล็กๆแบบนี้ค่ะใครมีผลไม้แบบไหนก็ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นน้ำตาลหญ้าหวานนะคะน้ำตาลหญ้าหวาน2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลวานิลา8กรัมค่ะไข่ไก่1ฟองค่ะแป้งข้าวโพดนะคะ10กรัมค่ะแล้วก็เป็นโยเกิร์ตหรือว่าควักนะคะโอ้ใช้กลิ่นวานิลานะคะ125กรัมค่ะคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะแล้วก็เทผลไม้ของเราลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักครีมของเรานะใส่ลงไปในร่องของทาร์ตของเราได้เลยค่ะก่อนหน้านี้เราได้อุ่นเตาอบไว้แล้วนะคะเราจะอบ180องศาไฟบนล่างนะคะประมาณ25นาทีนะคะ25นาทีผ่านไปนะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจะฟูขึ้นมานิดนึงนะคะเราไม่ได้ใช้ผงฟูนะคะวันนี้พอเขาเริ่มเย็นนะคะเราก็ใช้ช้อนนะคะแค่ออกมาจัดพิมพ์ได้เลยค่ะจัดลงจานได้เลยค่ะหน้าตาออกมาน่าทานแบบนี้เลยค่ะผลไม้ที่เราใช้นะคะใช้เป็นสตรอเบอรี่ใช้เป็นเชอร์รี่หรือว่าผลไม้กระป๋องชนิดอื่นได้เลยนะคะตามความชอบเลยค่ะหน้านี้สตรอเบอรี่กำลังเยอะเลยนะคะโอ้ก็เลยใช้สตรอเบอรี่นะคะมาทำเป็นเมนูขนมหวานอร่อยนะคะที่ใช้ชื่อว่าทาร์ตผลไม้หน้าสตรอเบอรี่นะคะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ